เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Oppenheimer ครับภาพยนตร์จากเรื่องจริงของ J. Robert Oppenheimer นักฟิสิกส์ชื่อดังที่ต้องเจอความท้าทายครั้งสำคัญกับการสร้างระเบิดขนาดใหญ่ในโครงการลับสุดยอดร่วมกับเหล่าหัวกะทิหลายร้อยชีวิตท่ามกลางสงครามที่ตึงเครียดและการเมืองที่เดือดระอุเขาจะทำอย่างไรต่อไปเรื่องราวจะจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามในOppenheimer ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยบางช่วงผมขออนุญาตยกสคริปต์ขึ้นมาดูนะครับเพราะว่าดูเนี่ยโคตรเยอะนะครับคือผมเขียนละเอียดมากปกติผมจะลิสต์เป็นข้อๆแต่อันนี้มันมีอะไรให้พูดเยอะครับมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของงานเสียงต้องบอกว่างานเสียงเรื่องนี้เนี่ยดีงามมากนะครับมันเป็นหนังที่เก็บดีเทลทุกอนูเสียงอะทุกเสียงทั้งเสียงเดินเสียงกระทืบเท้าเสียงละอองแมงปอแมลงวันเสียงระเบิดเสียงตะปูร่วงผมว่ามันเป็นหนังที่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดของเสียงได้ดีมากซึ่งมันเอาเสียงเนี่ยเล่าเรื่องครับมันใช้เรื่องของเสียงในภาพยนตร์เนี่ยได้แบบสุดตีนมากๆตัวหนังเนี่ยครับมันใช้เรื่องของเสียงเนี่ยทำให้ทุกฉากทุกเหตุการณ์ทุกบทสนทนาสามารถขับเคลื่อนเรื่องราวแล้วก็เร้าอารมณ์คนดูได้แบบตึงมากๆแล้วยิ่งผมเนี่ยดูใน IMAX with Laser นะครับใครจะคิดว่าหนังคุยกันใน IMAX เนี่ยมันจะดีได้ขนาดนี้เป็นหนังคุยกันที่โคตรมันแล้วเสียงคือหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากๆครับคือบอกเลยว่าไม่อยากพูดเยอะเรื่องเสียงเพราะว่าผมมองว่าเป็นเรื่องของ Cinematic Experience นะหนังที่มันมีซาวด์ดีไซน์แบบนี้เนี่ยต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพงานภาพก็ตามสไตล์โนแลนนะครับถ่ายสวยถ่ายดีเล่าเรื่องมีการจัดแสงการเกรดดิ้งที่ดีและก็สื่อความหมายด้วยแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมีความโดดเด่นเป็นพิเศษคือเรื่องของภาพขาวดำแล้วก็ภาพสีมันมีการใช้เรื่องของแบล็คแอนด์ไวท์กับภาพสีปกติในการเล่าเรื่องพูดถึงเรื่องของความคิดตัวละครมุมมองของตัวละครต่อโลกเวลาที่หนังมันเล่าแบบผ่านตัวละครพระเอกมันจะเป็นภาพสีในขณะเดียวกันเมื่อกล้องเมื่อเฟรมเมื่อวิวของคนดูสวิตช์ไปที่อีกตัวละครหนึ่งมันจะกลายเป็นภาพขาวดำเพราะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไปตีความเอาเองครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องของมุมมองของตัวละครต่อสังคมต่อโลกแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยตีความยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอีกพาร์ทนึงของงานภาพคือเรื่องของการตัดต่อมอนทาจมันจะมีบางซีนที่แบบตัวละครอยู่หน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเป็นฉากระเบิดฉากอะไรคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของตัวละครออฟเฟนไฮเมอร์เพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่แบบนักฟิสิกส์ขั้นเทพอะดังนั้นเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวคืออะไรหนังเนี่ยมันสามารถเล่าตรงนี้ออกมาเป็นภาพได้แบบคุณอัจฉริยะมากครับโนแลนมึงไม่ใช่คนแล้วอ่ะมันจะมีหลายซีนที่แบบมันเล่าความรู้สึกนึกคิดตัวละครไว้แต่มันเล่าซ้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งผมว่าเป็นการนำเสนอที่สร้างสรรค์มากๆแล้วก็ใช้งานภาพในสื่อภาพยนตร์ได้แบบถึงลิมิตคุ้มค่ามากๆอย่างต่อมาที่ไม่ชมไม่ได้คือเรื่องของนักแสดงครับทุกคนเนี่ยเล่นดีมากๆแบบดีจริงๆครับทั้งพระเอกนะฮะทั้งฟอเรนซ์พิลทั้งเอมิลี่บลันท์แล้วก็แบบโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์แมทเดมอนคือทุกคนเวลามาร่วมเฟรมกันมันคือการฟาดบทบาทที่เดือดดาลมากๆและทุกคนสามารถแสดงเรื่องของอารมณ์สีหน้าท่าทางให้แบบเราเชื่อได้ว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆและพวกเขาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆเป็นหนังเรื่องที่การแสดงมึงเทพมากปีนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสเข้าชิงออสการ์หลายรางวัลเลยนะเผื่อได้ด้วยนะครับจริงๆทุกคนแม่งก็เด่นมากๆอ่ะโดยเฉพาะพระเอกแล้วก็โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นะครับคือ2คนนี้คือสุดยอดพูดถึงเรื่องของนักแสดงไปแล้วมาพูดถึงเรื่องของตัวละครกันบ้างตัวละครในหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังที่ based on true story แต่ว่าความยากอยู่ที่ว่ามันทำยังไงให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนั้นน่ะมันเป็นคนแล้วก็มีอยู่จริงแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอ่ะซึ่งหนังเรื่องนี้ทำได้ครับหนังเนี่ยไม่ได้มีการแฟลชแบ็กอะไรมากมายไม่ได้แบบเล่าย้อนอะไรเลยหลายๆครั้งมันเล่าผ่านแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าลักษณะของบทสนทนาที่ตัวละครคุยกันวิธีการพูดความคิดบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาคิดกันอยู่สิ่งที่พวกเขากระทำออกมาเราจะเห็นแบบนิสัยพวกเขาผ่านแบบสิ่งที่ทำกับคนอื่นอ่ะซึ่งผมว่าเป็นวิธีการนำเสนอตัวละครที่ฉลาดมากๆแล้วมันทำให้เราเรียนรู้ว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงไปพร้อมกับพระเอกคือพระเอกเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นเขาอยู่แล้วแต่ว่าพอถึงจุดนึงอ่ะที่เราต้องเรียนรู้ตัวละครอื่นอ่ะเราจะค่อยๆเห็นทุกๆคนไปพร้อมกับพระเอกว่าคนนี้ทำดีกับกูนะคนนี้กลายเป็นแบบนี้หักหลังกูนะคนนี้ตอนหน้าเป็นแบบนึงรับหลังเป็นแบบนึงทุกอย่างมันจะค่อยๆเผยให้เราเห็นเมื่อหนังดำเนินไปเป็นหนัง3ชั่วโมงที่ใช้เวลาทุกวินาทีได้คุ้มค่ามากครับมันสามารถสร้างตัวละครได้อย่างมีเสน่ห์มีมิติและเป็นมนุษย์มากครับอย่างต่อมาที่ชอบและเกินคาดมากคือบทหนังครับถึงแม้ว่าหน้าหนังเนี่ยมันจะคือหนังแบบชีวประวัติตัวอย่างแม่งโฆษณาระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งเห็นและหลายคนใน Facebook บางกลุ่มด่ากันกระจายว่ากูอยากดูระเบิดไหนระเบิดคุณรู้จักโนแลนป่ะ
คริสโตเฟอร์โนแลนนั่นแหละมันจะหนังประมาณเนี้ยซึ่งสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าเป็นหนังชีวประวัติที่แบบเล่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยเหมือนประมาณดันเคิร์กอ่ะดันเคิร์กที่แบบเล่าแบบเรียลไทม์แต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครับถึงเบื้องหน้ามันจะฉาบเป็นหนังชีวประวัติแต่ข้างในเนี่ยมันคือหนังการเมืองหนังสงครามซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบด้อยไปกว่าความเป็นชีวประวัติเลยเว้ยมันเข้มข้นตราตึงแล้วแบบเรื่องของสงครามนี่ดีมากๆนะครับมันเป็นหนังที่ใช้เรื่องของภาพรุนแรงน้อยมากส่วนใหญ่จะสะท้อนผ่านบทพูดถึงที่ตัวละครได้เจอความคิดภายในของตัวละครเอฟเฟกต์จากการทำครั้งเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยเป็นหนังที่หลายครั้งเนี่ยมันมีภาคเรื่องของผลกระทบของสงครามวิภาคเรื่องของวิทยาศาสตร์กับจรรยาบรรณจริยธรรมซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยมันสามารถสะท้อนออกมาได้แบบคมคายแล้วก็ไม่ยัดเยียดอะครับมันไม่ได้ใส่แบบเยอะเยอะเว้ยแต่มันจะทำให้เราค่อยๆซึมซับระลึกถึงมันกับตัวละครที่มันเผชิญนะครับซึ่งผมว่ามันสามารถเล่าตรงนี้ได้ดีมากๆแต่ว่าวิธีการเล่าของมันเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่แบบจับตัวละครมายืนพูดแบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันจะให้เราเห็นผ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวละครจิตสำนึกที่พวกเขารู้สึกได้คำพูดการกระทำต่างๆจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูเองครับอย่างต่อมาที่ชอบมากๆไม่แพ้กันคือเรื่องของการนำเสนอครับหนังเนี่ยเป็นหนังชีวประวัติแต่ว่าหลายเรื่องชอบเล่าแบบตั้งแต่คนที่เป็นเด็กค่อยๆเติบโตออฟเฟนไฮเมอร์ไม่ทำอย่างนั้นครับออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยจับคนดูโยนเข้าไปเลยตรงช่วงแบบเป็นจุดพลิกผันของชีวิตที่ตัวละครกำลังเติบโตอะถึงจุดๆนึงอะเราจะสตาร์ตตรงนั้นครับแล้วก็ค่อยๆไปต่อไปต่อไปต่อถึงจุดที่เขาสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดที่เขากำลังจะร่วงหล่นตามกาลเวลาเป็นหนังที่ผมว่าพุ่งกลับแม่งคนเอาใจใจเลยเว้ยแม่งโยนคนดูเข้าไปเลยปึ้งไม่ไกด์ไม่ทั้งนั้นถ้าคุณอยากรู้เนี่ยคุณต้องว่ายน้ำเองมันไม่ได้ดูยากครับมันเป็นหนังที่แบบโยนคุณเข้าไปกลางซิทูเอชั่นก็จริงแต่ว่ามันจะค่อยๆโยนเบาะแสมาค่อยๆโยนเบาะแสนู้นเบาะแสนี่มาว่าคุณต้องไปต่อยังไงหนังเนี่ยมันมีการเล่าแบบขั้นไทม์ไลน์ด้วยสลับไปสลับมาถ้าใครไม่โฟกัสเนี่ยงงเต็กแน่นอนแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้ดูยากขนาดนั้นนะครับมันแค่ข้อมูลเยอะถ้าจะดูให้เรื่องก็คือค่อยๆว่ายน้ำไปอะไรที่แบบไม่ไหวอะทิ้งว่ายไปต่อว่ายไปต่อสุดท้ายแล้วพอคุณว่ายมาถึงจุดหนึ่งอะคุณจะสามารถหยิบชิ้นส่วนรอบตัวมาประกอบเป็นเรือและเล่นต่อไปได้เองครับหนังมันประมาณนั้นเลยคือทีแรกอะอาจจะงงๆหน่อยจับต้นชนปลายไม่ถูกสับสนแต่ว่าพอหนังเล่าไประดับหนึ่งอะคุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมของหนังได้เองครับซึ่งบอกเลยว่าตัวหนังเนี่ยพาเราคนดูไปสำรวจแง่มุมของชีวิตออฟเฟนไฮเมอร์ได้น่าสนใจมากครับทั้งแบบเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์การศึกษาเพื่อนการเมืองความรู้สึกนึกคิดความคิดทางด้านการปกครองว่าแบบคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยรวมทั้งเรื่องของการกระทำแล้วก็ผลของการกระทำต่างๆที่ตัวละครโรเบิร์ตเจออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยต้องแบกรับซึ่งตัวหนังเนี้ยก็สามารถเล่าสะท้อนประเด็นต่างๆออกมาได้น่าสนใจชวนขบคิดสะเทือนใจและทรงพลังมากครับอย่างต่อมาที่ต้องชมจริงๆคือเรื่องของบทสนทนาครับหนังเนี่ยเป็นหนังที่คุยกันทั้งเรื่องดังนั้นถ้าบทไม่คมแม่งน่าเบื่อแน่นอนแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยบทโคตรคมเลยครับทุกบทสนทนาทุกคำพูดทุกจังหวะการเล่ามันมีนัยยะของมันมันมีเรื่องของคอมเมดี้มีเรื่องของหลักการปรัชญาฟิสิกส์ต่างๆนานาแม่งอินุนตุนังไปหมดแต่ว่ามันโคตรกลมกล่อมเลยครับคือถ้าใครที่ดูแล้วแบบไม่รู้ศัพท์เทคนิคฟิสิกส์มากมายดูได้ครับเพราะว่าแค่คุณพยายามโฟกัสกับมันอะไม่ได้ต้องแบบพยายามเข้าใจทุกอย่างอะเนี่ยมันจะพอจับทิศทางได้ว่าเขาพูดถึงอะไรและกำลังไปถึงจุดไหนแต่คุณอาจจะไม่ได้เข้าใจมวลรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเบื้องลึกเบื้องหลังซึ่งหนังเนี่ยก็ดูไม่ได้พยายามจะให้เราเข้าใจอะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นมหากาพย์เหล่านักฟิสิกส์มาทำระเบิดด้วยกันอะมันก็จะมีคำศัพท์ที่แบบโอ้ยชูโค้แล้วก็มุกที่แบบเนิร์ดมากๆอยู่นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันมีเสน่ห์ดีถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยเหมือนหนังเรื่อง Interstellar เวลาคุณฟังเขาพูดเรื่องบรรยากาศอะไรคุณเข้าใจไหมล่ะถ้าคุณเข้าใจก็คุณเรียนสายวิทย์มาถ้าคุณไม่เก็ตอ่ะคุณก็เอนจอยกับมันได้ครับเพราะว่ามันมีอย่างอื่นให้เราจับเยอะแยะถึงแม้ว่า Oppenheimer เนี่ยจะเต็มไปด้วยบทสนทนาที่แบบหลักการมากมายลุงกุงนางแต่ว่ามันก็มีพาร์ทที่มันบันเทิงแล้วก็ทำให้คนดูทั่วไปเนี่ยสามารถเกาะติดกับมันได้ถ้าคุณโฟกัสกับมันมากพอครับผมเนี่ยยังคงยืนยันคำเดิมครับหนังโนแลนเนี่ยดูไม่ยากครับแต่ข้อมูลมันเยอะอย่างต่อมาที่ต้องชมจริงๆคือโนแลนแม่งเก่งจริงครับนี่คือหนังเรื่องนึงที่สามารถหยิบสิ่งที่เรียกว่าภาพยนตร์น่ะมาเช้นทุกองค์ประกอบแล้วมาใช้ในหนังเรื่องนี้ได้แบบสุดยอดมากๆครับทั้งแง่ของบทงานสร้างตัวละครงานเสียงดนตรีประกอบงานภาพทุกอย่างมันทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยขับเคลื่อนตัวหนังไปด้วยกันนะครับแล้วประสบการณ์ใน IMAX เนี่ยโคตรดีอ่ะคุณใครจะคิดว่าหนังชีวประวัติที่แบบคุยกันทั้งเรื่องแม่งควรดูใน IMAX อ่ะแต่เรื่องเนี้ยแม่งควรดูใน IMAX เว้ยหลักๆเลยคือเรื่องเสียงที่ผมบอกอ่ะมันดีมากแล้วคือลำโพงของ IMAX อ่ะกับเสียงของหนังเรื่องนี้มันถูกออกแบบมาคู่กันครับแล้วมันทำงานได้เต็มที่เมื่อมันอยู่ใน IMAX ดังนั้นใครจะดูไปดู IMAX ครับต้องบอกว่าก่อนดูเนี่ยผมก็สบประมาทไว้เยอะเหมือนกันว่าจะขนาดไหนเชียวตอน Inception เนี่ยผมดูใน IMAX เข้ามาฉายซ้ำแต่ว่ามันคือหนังแบบแอคชั่นนะคนนี่แม่งหนังคุยกันอ่ะคุณจะแบบดูใน IMAX เหรอน่าเบื่อตายห่าเลยแต่โนแลนทำให้หนังที่แม่งแบบดูน่าเบื่อตายห่า
แม่งเจ๋งชิบหายและโคตรสนุกได้ครับอย่างสุดท้ายที่ชอบก่อนที่คลิปเนี่ยจะยาวเกินไปคือฉากระเบิดที่ตัวอย่างฮาร์ดเซลมากว่าฉากระเบิดแม่งอลังการใช้ระเบิดจริงถามว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าใครคาดหวังระเบิดแบบปุ๊บชื่อตู้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็แบบเยอะๆทีๆให้หูแม่งแตกไปเลยมันไม่ใช่หนังยังไงครับช็อตระเบิดเนี่ยมีช็อตเดียวน้อยมากฉากเดียวเป็นฉากทดสอบนิวเคลียร์ที่ใหญ่สุดในเรื่องละแต่ฉากนั้นเนี่ยสำหรับผมคือเหมือนเราได้ไปนั่งอยู่กับออฟเฟนไฮเมอร์ในบังเกอร์ที่แบบเช็คระเบิดอะแรงกระเพื่อมที่เราได้รับจากโรง IMAX เสียงที่แม่งเข้ามาจังหวะการระเบิดที่สมจริงมากๆนี่คือหนังเรื่องนึงที่สามารถจำลองการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ได้สมจริงเหี้ยๆครับเพราะระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันคือระเบิดที่เกิดจากโปรตอนอิเล็กตรอนสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันคือการเกิดปฏิกิริยาอย่างฟิชชั่นคือระเบิดออกดึงเข้าปุ๊บแล้วก็ระเบิดออกใหม่ปึ้งซึ่งมันดึงทุกอย่างเข้าไปครับทั้งเสียงทั้งแสงจุดที่มันแบบปุ๊บเข้าไปหนังไม่เงียบแล้วก่อนที่จะปล่อยแบบออกมาแบบเชี่ยนี่มันการนั่งดูระเบิดนิวเคลียร์ของจริงอ่ะชิบะแบบประสบการณ์การนั่งดูระเบิดที่ปะทะโอ้กูจะพูดคำไหนออกมาคือแม่งมหัศจรรย์มากอ่ะแม่งคือแบบภาพยนตร์ทำให้เราแบบเข้าไปอยู่ในโลกของมันอ่ะมันคือสโลแกน IMAX อ่ะครับถ้าใครเคยดูแบบโรงรัชโยธินอ่ะมันจะเขียนเว้ย Watch a movie or be a part of it แม่งเป็นอย่างนั้นอ่ะเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์อ่ะและนี่คือสิ่งที่ประสบการณ์ที่หนังเรื่องนี้มอบให้เราได้เว้ยจากการดู IMAX อ่ะไอ้เหี้ยคือฉากระเบิดเนี่ยไม่ได้เยอะแต่โคตรเด็ดเลยครับพูดส่วนที่ชอบไปซะเยอะมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันดีกว่าไม่มีครับจะหาว่าผมเป็นติ่งโนแลนก็ได้นะเพราะว่าผมชอบหนังเขามากแต่เรื่องนี้เนี่ยแม่งไปอีกขั้นเลยเว้ยในด้านของประสบการณ์แม่งคือโคตรดีเลยแต่ว่าถึงจะไม่มีพาร์ทที่ไม่ชอบแต่ก็มีคำเตือนมานะครับสำหรับคนที่จะไปดูแล้วก็อาจจะไม่ใช่แฟนโนแลนไม่รู้ว่าหนังมันเป็นยังไงหรือว่าอยากเตรียมตัวเตรียมใจไปดูเนี่ยผมจะแนะนำให้ก่อนว่าควรทำประมาณไหนบ้างถึงจะสามารถดูได้แบบสนุกลื่นไหลแล้วก็เก็ทกับมันได้ครับอย่างแรกที่ทุกคนต้องเข้าใจคือหนังโนแลนเนี่ยไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนครับมันเป็นหนังที่มีความยากในแบบของมันถามว่ายากมากไหมส่วนตัวอย่างที่ผมบอกครับยังคงยืนยันคำเดิมหนังโนแลนเนี่ยดูไม่ยากแค่ดีเทลมันเยอะหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกันครับมันเต็มไปด้วยเรื่องของบทสนทนาศัพท์วิชาการมุกเนิร์ดแป๊กๆบ้างแต่ผมฮาแล้วก็วิธีการเล่าที่ค่อนข้างประหลาดมีความเฉพาะตัวมีการตัดสลับไทม์ไลน์เพื่อเล่าแต่ละเหตุการณ์ที่ยังไม่มาถึงถามว่าดูยังไงให้รู้เรื่องอย่างแรกครับดูแลคิดตามคุณต้องพยายามคิดตามหนังว่ามันจะเล่าอะไรต่ออย่างต่อมาคือถ้าอะไรคิดแล้วงงปล่อยไปก่อนครับพอถึงจุดนึงเนี่ยมันจะเหมือนจิ๊กซอครับคุณจะค่อยๆประกอบภาพรวมได้เองบางจุดถ้าไม่เข้าใจและยังงงต่อไปเนี่ยก็ปล่อยไปครับเป็นหนังที่ดีเทลมันเยอะจริงๆบางอย่างเราไม่สามารถเก็ทมันได้ในรอบเดียวนะครับแนะนำว่าตอนดูเนี่ยให้มีสมาธิในการดูและผมเนี่ยยังคงยืนยันคำเดิมครับหนังเนี่ยดูไม่ยากแค่ดีเทลมันเยอะครับอย่างต่อมาคือถ้าใครคาดหวังว่าออฟเฟนไฮเมอร์คือหนังชีวประวัติแบบเล่าชีวิตตัวละครอย่างเดียวฉากระเบิดเยอะๆจุใจซีจีแน่นๆลดความคาดหวังนั้นครับไม่สิโยนทิ้งไปเลยมันคือหนังชีวประวัติที่มีอะไรมากกว่าชีวประวัติมันมีเรื่องของการเมืองสงครามปรัชญาการตั้งคำถามกับจริยธรรมแล้วก็ฉากระเบิดเนี่ยมันมีแค่ฉากเดียวครับเอาจริงจังเลยมันก็มีแบบยิบย่อยแต่มันไม่มีอะไรอะที่มันอลังการจริงๆเนี่ยมันมีแค่ฉากเดียวครับและเป็นฉากระเบิดที่ผมว่าการสัมผัสประสบการณ์หนังเรื่องนี้กับฉากระเบิดฉากนี้ในโรง IMAX คือสิ่งที่เหมาะสมกันที่สุดมันจะเป็นประสบการณ์การดูหนังที่มีฉากระเบิดที่คุณไม่มีวันลืมเลยครับมันทั้งสมจริงหนักแน่นแล้วก็แบบทรงพลังมากๆครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากดูแบบระเบิดตุ้มตั้มตุ้มแบบหนังไมคันเบย์แบบอู้ CG กระจายอย่าไปดูครับมันไม่ใช่หนังแบบนั้นอย่างต่อมาถ้าคุณเนี่ยอยากตามหนังให้ทันแบบเป๊ะๆเลยดูแล้วไม่งงเลยแนะนำครับว่าให้ไปดูสารคดีเกี่ยวกับออฟเฟนไฮเมอร์มาก่อนเขาชื่อว่าเจโรเบิร์ตออฟเฟนไฮเมอร์นะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่ทำระเบิดนิวเคลียร์ฉายาแบบบิดาแห่งระเบิดนิวเคลียร์ประมาณนี้ลองไปหาศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีการสลับไทม์ไลน์ถ้าคุณแบบไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนเนี่ยเวลามันสลับไทม์ไลน์จะได้ไม่งงครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่รู้จักอยากไปดูเนี่ยก็ไปดูได้คุณจะอาจจะสนุกกว่าเดิมเพราะว่าคุณจะลุ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วคุณไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เขาจะไปสู่เส้นทางไหนต่อถ้าคุณไม่รู้ประวัติมาก่อนนะแต่ว่าคุณก็อาจจะต้องใช้เรื่องของความพยายามและก็สมาธิในเรื่องของการทำความเข้าใจตัวละครเนี่ยมากกว่าคนที่ดูสารคดีมาแล้วนิดนึงนะครับจริงๆมันก็แล้วแต่คนนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Oppenheimer เนี่ยเป็นขั้นกว่าของหนังชีวประวัติครับแม้เปลือกนอกเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของบิดาแห่งระเบิดนิวเคลียร์แต่ว่าภายในเนี่ยมันกลับลึกล้ำกว่านั้นมากครับมันมีทั้งเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์
สงครามที่เขาและเธอเนี่ยไม่อาจหลีกเลี่ยงการเมืองที่เน่าเฟะและการตั้งคำถามต่อวิทยาศาสตร์และจริยธรรมที่ถูกทำออกมาได้อย่างคมคายแล้วตัวหนังเนี่ยก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเล่าผ่านสื่อที่เรียกว่าภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับงานภาพการแสดงงานเสียงทุกอย่างเนี่ยสอดประสานกันด้วยจังหวะที่ลงตัวและสามารถมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมครับแม้ว่าในภาพรวมแล้วการเล่าเรื่องที่มันมีความแปลกประหลาดแบบโนแลนและก็บทสนทนาที่มีความเฉพาะตัวขนาดนี้เนี่ยอาจจะทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่หนังของทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยก็อยากเชิญทุกคนไปดูกันครับไม่แน่นะครับยาขมที่ชื่อว่าออฟเฟนไฮเมอร์อาจจะถูกปากคนก็ได้ครับและที่สำคัญนะครับถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์แบบเต็มแม็กเต็มหน่วยเนี่ยแนะนำให้ดูใน IMAX ครับและต้องเป็น IMAX with laser ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีแขกรับเชิญนะฮะเป็นแบบแขกรับเชิญแบบบลูทูธมาฮาร์ดเซลเรื่องของ IMAX with laser ให้นะครับขอเชิญคุณพรีกี้อรันขึ้นมาพูดเลยครับใครที่ลังเลว่าจะตีตั๋วไปดู Oppenheimer ในระบบ IMAX with laser ดีไหมบอกเลยว่ารีบจองตั๋วเลยครับเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดก่อนใครนะตอนนี้นี่คือหนังที่ถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX film ซึ่งกล้อง IMAX film เนี่ยมันจะมีความคมชัดมากถึง 18K นะครับพอเรามาสแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลเนี่ยก็จะได้พิกเซล 4K ถึง16เท่าและสำคัญครับเรื่องนี้คือหนังเรื่องแรกของโลกที่ถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX ฟิล์มขาวดำเสด็จพ่อโนแลนเป็นคนแรกที่หยิบมาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับยิงซีนระเบิดตอนจุดระเบิดเนี่ยมันเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นกับพวกเขาเป็นนาทีประวัติศาสตร์จริงๆเชื่อว่าหลายคนที่ได้ดูฉากตอนระเบิดเนี่ยเมื่อได้ดูในระบบ IMAX นะครับต้องมีสะดุ้งอย่างกระดูหนังผีจัมป์สแกร์แรงมากครับมันเปลี่ยนทุกโสดประสาทจริงๆสำหรับหนังเรื่องนี้ในการดูระบบ IMAX with laser มันจะทำให้คุณยกให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังแห่งปีโดยปริยายครับก็ขอบคุณพิกกี้มากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญเฉพาะกิจในคลิปนี้ก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกครับแฟนหนังโนแลนเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นอันดับต้นๆที่ผมชอบเลยของหนังโนแลนนะครับลองดูกันนะครับกลุ่มคนต่อมาคือคนที่ชอบหนังคุยกันมันๆเรื่องนี้เนี่ยมันเดือดและโคตรตึงครับกลุ่มคนต่อมาคือคนที่ชอบหนังชีวประวัติถ้าคุณอยากลองหนังชีวประวัติที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องลองครับกลุ่มคนต่อมาคือคนที่อยากหาอะไรใหม่ๆดูแล้วก็อยากได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์หนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังที่มอบสิ่งนั้นให้คุณได้ครับคุณจะไม่เคยเจอหนังเรื่องไหนเลยที่ให้ประสบการณ์แบบนี้กับคุณและเนี่ยจะเป็นหนังที่ดีที่สุดที่คุณเคยดูในชีวิตครับอันนี้เนี่ยผมพูดเล่นนะครับมันมุกแซวใครก็ไม่รู้อะจะเป็นหนังที่ดีที่สุดที่คุณเคยดูในชีวิตก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Oppenheimer 10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Oppenheimer ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องรับชมในระบบ IMAX with laser เท่านั้นครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับแล้วก็ช่องทางติดตามของพี่กี้อรันพี่แสนดีก็อยู่ใต้คลิปครับซึ่งพี่เขาเนี่ยดังกว่าผมอีกนะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่กี้ก็ฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ